ทุกคนครับรายการสวนสนามในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสวนของบ้านเดี่ยวหลังนึงอยู่ในกรุงเทพนี่แหละซึ่งสวนของบ้านนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันถูกออกแบบโดยทรอปครับทรอปเนี่ยคนในวงการอสังหาหรือคนในวงการแลนด์สเคปจะรู้จักกันดีเพราะว่าเขาเป็นแลนด์สเคปดีไซเนอร์เบอร์ต้นๆชั้นนำของภูมิภาคเลยนะไม่ใช่ของประเทศไทยอย่างเดียวและทรอปเนี่ยก่อตั้งโดยคุณป๊อกครับคุณป๊อกเนี่ยถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ในวงการแลนด์สเคปก็ว่าได้เพราะว่าหลังจากที่แกเรียนจบ Harvard School of Design แล้วเนี่ยแกทำงานมาประมาณ20ปีแกมีผลงานที่กวาดรางวัลระดับอินเตอร์เพียบเยอะจนนับไม่ไหวอ่ะจนกระทั่งมีอยู่ช่วงนึงแกถูกเสนอชื่อให้เป็น1ใน10ของแลนด์สเคปดีไซเนอร์ที่ดีในระดับโลกเลยครับซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอันนึงของคนไทยนะครับผลงานของคุณป๊อกที่ทำในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะนะเยอะแยะเลยเยอะแบบที่ทุกคนเนี่ยเวลาเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่าอ๋อนี่คือท็อปออกแบบเหรอซึ่งโครงการพวกนี้มันก็จะมีตั้งแต่แบบ98ไวเลส28ชิดลมควอโตรสินทรเรซิเดนต์หรือพวกตระกูลแอสตันตัวท็อปๆของอนันดาเขาหรือกรุ๊ปหรือโบทานิก้าเขาใหญ่ซึ่งพวกนี้จะเป็นพวกที่แบบเวลาเราไปเจอไปเห็นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแลนด์สเคปเขาว้าวมากเลยนะนี่ครับคือผลงานของท็อปเขาโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่พิเศษมากเพราะมันเป็นบ้านเดี่ยวตัวแรกโครงการแรกที่คุณป๊อกจากท็อปแกออกแบบให้นะครับมันพิเศษยังไงผมพาทุกคนไปดูด้วยกันครับถึงแล้วครับทุกคนบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่เนื้อที่ดินประมาณ4ไร่เลยนะดังนั้นเขาจัดสวนได้เต็มที่เลยเดี๋ยวเราไปเจอคุณป๊อกด้านในกันครับทุกคนครับเราแอบเข้ามาในบ้านเขาแล้วซึ่งผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับคลิปนี้ต้องขออภัยเนื่องมาจากว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องของ privacy มากแล้วก็ไม่ได้อยากจะเปิดเผยว่าบ้านหลังนี้ใครเป็นเจ้าของหรืออะไรยังไงดังนั้นเนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูสวนโดยที่จะไม่ได้แตะตัวบ้านหรือตัวเจ้าของบ้านเลยนะครับเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยสิ่งแรกที่เราเจอคือต้นประธานต้นใหญ่ต้นนี้จะเป็นต้นจิกอายุหลายสิบปีซึ่งหายากมากเป็นต้นขนาดใหญ่ประมาณแบบ2หรือ3คนโอบได้ครับตัวบ้านเนี่ยออกแบบโดย A49 จะเป็นบ้านขนาดใหญ่บนที่ดิน4ไร่ที่ผมบอกไปส่วนผู้ออกแบบแลนด์สเคปสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป๊อกสวัสดีครับทุกคนครับอย่างที่ผมแนะนำทุกคนไปตั้งแต่ต้นว่าคุณป๊อกเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของทรอปซึ่งปกติทรอปเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันในงานออกแบบที่เป็นงานออกแบบขนาดใหญ่ที่เป็นแลนด์สเคปขนาดใหญ่พวกโครงการโรงแรมรีสอร์ทหรือพวกคอนโดมิเนียมครับผมซึ่งมันก็แปลกสำหรับงานชิ้นนี้ที่คุณป๊อกเนี่ยมาออกแบบบ้านที่เป็นบ้านเรสซิเดนเชียลที่เป็นเจ้าของคนเดียวครับผมก็เลยอยากจะถามคุณป๊อกว่าทำไมถึงรับออกแบบบ้านที่เป็นบ้านเจ้าของคนเดียวแบบนี้ครับคือโอเนอร์เนี่ยเป็นคุณพ่อของเพื่อนผมด้วยครับเขาก็เลยแนะนำมาให้ออกแบบเพราะว่าคุณพ่อก็กำลังจะสร้างบ้านหลังใหม่นะครับส่วนผมเองเนี่ยตอนนั้นมันยังเพิ่งสร้างออฟฟิศใหม่ๆครับก็เราก็อยากทำงานหลากหลายครับครับและส่วนบ้านเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ผมชอบเพราะว่ามันได้ตีความการออกแบบเนี่ยเบสออนตัวเจ้าของบ้านแล้วมาตีความเป็นส่วนบ้านผมยังไม่เคยได้ทำในนามของตัวเองครับผมก็เลยอยากมาลองทำเป็นครั้งแรกครับอ๋อแต่ผมมีความเข้าใจว่างานออกแบบที่เป็นงานออกแบบที่บ้านเป็นเจ้าของคนเดียวอย่างเงี้ยครับมันน่าจะมีความยุ่งยากในเรื่องของความต้องการของตัวเจ้าของซึ่งเขาจะมีโจทย์ของเขาครับซึ่งมันจะสะท้อนออกมาเป็นสวนตามความชอบของเขาเองใช่บ้านหลังนี้มันมีโจทย์ยังไงบ้างครับคือถ้าเวลาเราทำคอนโดเนี่ยเราคุยกับแค่เจ้าของโปรเจกต์เราไม่ต้องมานั่งคุยกับลูกบ้านทั้ง400ห้องพันห้องแต่เจ้าของบ้านเนี่ยเราคุยคนเดียวก็จริงแต่เราต้องรู้ทุกเรื่องของเขาว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเขามีครอบครัวยังไงสมาชิกในบ้านหมาเขาเป็นยังไงยังต้องรู้ใช่ครับส่วนบ้านหลังนี้ตัวโอนเนอร์เนี่ยเป็นสุภาพบุรุษนะครับและแก
พื่อนเยอะมากครับเพื่อนเยอะมากและแกก็ปาร์ตี้แกมีผมดู Facebook กันเนี่ยแกจะมีปาร์ตี้เพื่อนมาไม่ซ้ำกลุ่มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบ้านเนี่ยที่ออกแบบตัว A49 HD เนี่ยมันก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรแต่ว่ามันก็จะมีมุมปาร์ตี้เหมือนเดิมอ่ะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่พอสำหรับเพื่อนหลากหลายกลุ่มสำหรับคนที่มีปาร์ตี้บ่อยๆเราก็เลยอยากให้ตัวสวนบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนตัวขยายจากบ้านออกมาอีกทีเพราะฉะนั้นบ้านสวนบ้านเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นห้องห้องๆเหมือนกับตัวบ้านนะครับวิธีการตีโจทย์เราจะเป็นอย่างนั้นครับแปลว่าทุกคนสวนเนี่ยมันจะมีธีมครับเช่นธีมถ้าเป็นเจแปนนิสเซนก็จะเป็นสวนเซนที่เชื่อมโยงกันไปตลอดก็จะเป็นภาพรวมมองเป็นภาพรวมแต่สวนบ้านหลังนี้คุณป๊อกกำลังจะบอกว่ามันแยกเป็นเซกชันครับซึ่งแต่ละเซกชันแต่ละโซนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ใช่ใช่ครับซึ่งอันนี้แปลว่าตอบโจทย์ของเจ้าของที่อยากจะมีพื้นที่ที่มันไม่ซ้ำกันใช่ครับสำหรับเพื่อนที่ไม่ซ้ำกลุ่มใช่ครับอะไรเป็นแบบนั้นนะครับส่วนของสวนตรงนี้เนี่ยพอโจทย์มันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันมีความยากในการทำยังไงบ้างครับก็เราก็จะต้องทำความเข้าใจกับตัวอาร์คิเทคเจอร์สถาปัตยกรรมว่าทางสถาปนิกเนี่ยเขาออกแบบห้องอะไรไว้ตรงไหนการเข้าถึงมาเป็นยังไงโซนเซอร์วิสพาร์คกิ้งเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอ้แลนด์สเคปเนี่ยมันก็เป็นการตอบสนองกับฟังก์ชันของตัวบ้านครับแต่อย่างเช่นหน้าบ้านทางเข้าอยู่งี้ drop off ก็ควรจะอยู่ในนี้ทางเข้าเซอร์วิสจะไปอยู่ตรงไหนโดยที่มันไม่รบกวนกับความเป็นอยู่ของเจ้าของบ้านครับแล้วก็ห้องรับแขกห้องนอนแขกห้องจิมห้องน้ำห้องนอนห้องห้องดายนิ่งสระว่ายน้ำทุกอย่างมันจะต้องต่อเนื่องมาจากตัวบ้านครับแลนด์สเคปก็ตรงส่วนไหนแต่ละส่วนเนี่ยก็จะตอบสนองเพื่อคอมพลีเมนต์บ้านส่วนนั้นๆอ๋อโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเรายืนพูดกันตรงแบบนี้เราอาจจะไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมอยากจะให้ทางคุณป๊อกเนี่ยพาไปดูไฮไลท์ได้เลยครับสำคัญสำคัญแล้วเรามานั่งอธิบายในพื้นที่แต่ละพื้นที่ของส่วนหลังนี้ด้วยกันครับยินดีเลยครับไปกันเลยครับครับผมอย่างโซนที่คุณโอ๋ยืนอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นโซน drop off หรือที่เราเรียกเป็น arrival area เพราะว่าทางโอเนอร์เนี่ยแกมีคนขับรถอยู่แล้วงั้นทุกวันเนี่ยแกก็จะมา drop แกหน้าบ้านอยู่แล้วผมก็อยากให้การที่เข้าถึงบ้านหรือว่าออกจากบ้านเนี่ยมันรู้สึกภูมิใจงั้นคอร์ดยังได้ค่อนข้างแกรนพอสมควรแล้วก็แขกมาบ้านเนี่ยก็จะจอดรถชั่วคราวได้บ้างเพราะว่าที่จอดรถด้านหลังแกก็ค่อนข้างจะเต็มแล้วแล้วมันก็เลยค่อนข้างใหญ่แล้วก็วงเวียนนะครับก็จะวนเวียนที่วนรถได้สบายมากรถตู้รถอะไรสบายแล้วก็มันก็จะมีต้นที่มาคอยเวลคัมโอเนอร์ทุกวันเลยคือต้นจิกที่ไปเลือกมาให้แกเลยครับอันนี้มันก็บ้านไหนมันเกือบ10ปีแล้วตอนมาอยู่มันก็จะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้มากแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มโตเริ่มฟอร์มสมบูรณ์กว่าวันแรกเยอะเลยครับผมอยากจะบอกทุกคนนะครับลืมบอกไปเนาะสวนเนี้ยออกแบบมาเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะคุณป๊อกเกือบๆครับแล้วก็เริ่มสร้างทำจนเสร็จเนี่ยถ้านับรวมๆก็ใกล้เคียงกับ10ปีแหละครับผมดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้สวยเนี๊ยบเรียบกริบเหมือนตอนที่เราออกแบบใหม่ๆสิ่งที่เราจะเห็นก็คือการเติมพื้นที่การเอานู่นเอานี่มาใส่ของโอเนอร์ที่เขาชอบแบบนั้นกับอีกอย่างหนึ่งคือการเติบโตขึ้นของต้นไม้ที่มันแตกฟูขึ้นแล้วก็พื้นที่บางพื้นที่ที่มันอาจจะเปลี่ยนไปจากการออกแบบในตอนต้นใช่ครับเพราะอย่างที่ผมเคยบอกทุกๆคนก็คือว่าสวนเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งมันเติบโตได้ตามบ้านใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะเหมือนเดิมสภาพเดิมเหมือนตอนแรกที่เราทำใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อครับอย่างโซนนี้มันเป็นเหมือนคอริดอร์หน้าบ้านซึ่งเกิดจากตอนที่ช่วงนั้นเนี่ยโอเนอร์แกไปเที่ยวฝรั่งเศสมาก็จะต้องมีสเปซิฟิกรีควอร์เมนต์ว่าให้ผมอยากได้แนวต้นไม้อย่างนี้เราก็เลยพยายามจะทำให้ตรงนี้มันเป็นทางเดินแบบเดินย่อยอาหารเดินอะไรได้แบบนั้นนะครับแล้วก็ส่วนตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นลานหินเกล็ดหมดเลยและหินเนี่ยเราก็จะเลือกแบบสีพิเศษมาเลยให้มันแบบมีความเป็นยุโรปนิดนึงใช่มันจะออกโทนแบบเอิร์ธโทนนะครับใช่ครับน้ำตาลใช่ครับส่วนไอ้กรอบพวกนี้โอเนอร์กันมาเติมครับคือดั้งเดิมจริงๆต้องบอกทุกคนว่าไอ้กรวดเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ทั้งหมดเลยใช่ครับมันจะเหมือนกับทางเดินโรยกรวดทั้งหมดแล้วก็จะมีต้นไม้เป็นแท่งๆโผล่ขึ้นมาใช่ครับแต่พออยู่ไปอยู่มาเนี่ยทางโอเนอร์อาจจะรู้สึกว่าเดินไม่สะดวกก็จะมาเพิ่มขอบคันแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นหินแบบนี้เข้ามาซึ่งซีนมันก็น่าจะเปลี่ยนไปนิดนึงไม่เป็นไรเพราะเราก็ถือว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ใช่ครับอะไรที่โอเนอร์สบายใจผมไม่ติดอะไรเลยครับใช่ซึ่งนี่มันเรื่องสำคัญเพราะความสวยงามเป็นปัจเจกใช่คนชอบเนี่ยก็คือบ้านใครบ้านมันชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับส่วนนึงที่อยากจะให้ทุกคนดูก็คือว่าคุณป๊อกเนี่ยจะมีเรียกว่ามีแนวทางการออกแบบอันนึงที่เลือกใช้พวกวัสดุแท้ๆครับพวกหินก็หินแท้ไม้ก็ไม้แท้ใช้เหล็กใช้อะไรพวกนี้อย่างพื้นที่นั่งเล่นตรงเนี้ย
อันนี้ก็จะทำจากหินจริงๆอันนี้เป็นทราเวอร์ทีนจริงๆนะครับทราเวอร์ทีนเนี่ยมันจะเป็นลามสโตนครับผมซึ่งตอนนั้นเราก็ยังเด็กอยู่นะเราก็ใช้ของแท้ทุกอย่างครับมันเวลาลามสโตนเนี่ยพอมันเจอความชื้นของบ้านเราเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันครับบางทีมันก็จะขึ้นคราบขึ้นอะไรแต่สำหรับผมมันก็คือร่องรอยของเวลาครับอย่างที่คุณโอพูดอะสวนมันไม่ได้สร้างเสร็จทีเดียวมันจะค่อยๆเติบโตบางทีมันก็จะมีคราบตะไคร่มีอะไรซึ่งบางทีมันก็ทำให้สวนมันดูขลังขึ้นอันนี้คือเรื่องนึงที่อยากจะบอกทุกคนนะครับบ้านเนี่ยมันคือบ้านของเราใช่และบ้านเนี่ยมันคือจะเรียกว่ายังไงดีมันไม่เหมือนกับสถานที่ราชการไม่เหมือนคอมเมอร์เชียลบิลดิ้งที่มีคนมาดูแลทุกๆวันมาใช้งานตลอดเวลาต้องดูแลให้มันเนียบเรียบกริบตลอดเวลาบ้านไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นหินตามธรรมชาติเนี่ยมีตะไคร่บ้างมีนู่นมีนี่บ้างมันคือธรรมชาติของเขาส่วนพื้นที่ตรงนี้ที่คุณป๊อกออกแบบไว้มันจะใช้งาน2 อย่างเนาะอย่างแรกก็คือเป็นขอบคันกั้นพื้นที่ที่เราจะปลูกต้นไม้ใหญ่ด้านหลังที่ชิดรั้วใช่ครับกับอีกอันนึงคือมันกลายเป็นพื้นที่นั่งเล่นใช่เพราะว่าไหนๆมันก็จะต้องเตรียมระยะพอสมควรเนื่องจากเป็นบ้านที่ค่อนข้างใหญ่ครับบ้านปกติก็จะมีแค่30เซนเมตรเดียวเพื่อปลูกต้นไม้ริมรั้วแต่นี่บ้านค่อนข้างใหญ่4ไร่เนี่ยเราก็เลยเตรียมพื้นที่เนี่ยกว้างพอสมควรเกือบ6เมตรแล้วพอ6เมตรเนี่ยมันจะมีแพลนเตอร์อย่างเดียวก็น่าเบื่อเราก็เลยแอบมีนิชเป็นที่นั่งให้แกนั่งเอนจอยมองปาร์ตี้ลอนของเขาด้วยครับผมซึ่งตรงนี้ครับอยากให้ทุกคนดูครับคือตรงนี้ที่คุณป๊อกออกแบบไว้อะคือการเชื่อมซีนของสนามกอล์ฟที่อยู่ทางด้านนู้นทางด้านนู้นเนี่ยมองไปสุดลูกหูลูกตาเนี่ยมันเป็นแฟร์เวย์แล้วก็เป็นสนามหญ้ามีต้นไม้เป็นสนามกอล์ฟที่เขาทรีตเอาไว้ดีแล้วครับซึ่งตรงนี้เนี่ยออกแบบมาให้มันเป็นปาร์ตี้สเปซเป็นสนามหญ้าขนาดใหญ่เวลามองปุ๊บมันจะเชื่อมโยงพื้นที่กันและกันได้ใช่ครับครับแล้วก็คุณปอครับตรงนี้มันมีอาคารเล็กๆอันนึงอันนี้คือตั้งใจทำไว้ให้มันใช้งานยังไงครับคือเนื่องจากตรงนี้มันเป็นเรื่องที่กูโดพูดนะครับมันเป็นสนามกอล์ฟมันไม่มีเพื่อนบ้านติดกันเราก็เลยอยากจะเอนจอยพื้นที่สีเขียวหลายๆแบบมันเริ่มจากปาร์ตี้ลอนซึ่งรับแขกได้100คนไม่น้อยนะครับแล้วก็มีผักสวนครัวแปลงผักสวนครัวและศาลานั้นน่ะเป็นศาลาที่จะให้แกนั่งเอนจอยสนามกอล์ฟตอนเย็นๆ คนชอบติดกอล์ฟครับเขาก็เลยได้นั่งเอนจอยสนามกอล์ฟได้ดูมันจะมีคลองกั้นอยู่ระหว่างสนามกอล์ฟกับที่เราพอดีครับก็เอนจอยได้ยินเสียงน้ำตรงนี้พูดเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าทำไมตรงนี้มันจะได้ไพรเวทเหรอเราไม่เห็นมีรั้วมีอะไรเลยเดี๋ยวพาไปเดินดูของจริงดีกว่าครับไปกันเลยครับคือปกติที่มีปาร์ตี้เนี่ยแกก็จะใช้พื้นที่โซนต่างๆแต่เวลาที่อยู่คนเดียวเนี่ยผมก็อยากให้แกมีพื้นที่เงียบๆมานั่งเอนจอยสนามกอล์ฟบ้างก็เลยทำเป็นบ่อน้ำเพื่อเชื่อมระหว่างคลองกับของเรานะครับแต่อันนี้ยังไม่ได้เปิดน้ำครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันมีคลองครับทุกคนมีคลองอยู่ครับระหว่างบ้านกับตัวสนามกอล์ฟเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่ติดกันแล้วต้องมีรั้วมันมีคลองเป็นน้ำขนาดใหญ่เนี่ยกั้นอยู่คุณป๊อกก็เลยออกแบบพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นน้ำเช่นเดียวกันใช่ครับเวลามองเนี่ยมองเห็นน้ำเชื่อมกัน2ฝั่งเลยนะครับมันก็จะกลายเป็นพื้นที่น้ำขนาดใหญ่ครับใช่ครับส่วนเวลาเรามานั่งเนี่ยเราจะสูงกว่าสนามกอล์ฟนิดนึงประมาณเมตรหนึ่งแม้มันก็เรื่องความ privacy ไหมมันก็เนื่องจากสนามกอล์ฟเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่คนไม่ได้อยู่นิ่งครับ คนก็จะเดินไปเดินมาอยู่แล้วมันไม่มีใครมานั่งแฮงเอาท์แล้วมองบ้านเราแต่เราก็เลยไม่ค่อยกำนึงถึง privacy ตรงส่วนนี้มากครับผมแล้วก็เรื่อง security ด้วยเพราะว่าสนามกอล์ฟเนี่ยเราเห็นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ก็จริงแต่เขาไม่ใช่ว่าใครๆก็เข้ามาได้ขนาดเอาจริงอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่หมาเนี่ยยังเข้ามายากเลยอันเนื่องมาจากว่าเขาต้องดูแลสนามของเขาดังนั้นเนี่ยเรื่อง security ความปลอดภัยอะไรต่างๆนะในสนามกอล์ฟเนี่ยเขาทรีตมาดีอยู่แล้วพื้นที่ตรงนี้เลยไม่จำเป็นต้องมีรั้วเลยครับไม่ต้องมีเลยครับพื้นที่ตรงนี้แปลกมากครับคุณป๊อกครับคืออยู่ดีๆทำไมคุณป๊อกเอาหินภูเขามากองๆเอาไว้แบบนี้ครับคือเนื่องจากตัวบ้านเนี่ยเนียบมากนะครับแล้วก็สวนก็ค่อนข้างมีความเรียบเนียบมันก็เลยจะมีแต่ความเรียบแบนไปหมดเพราะฉะนั้นแสงเงาเนี่ยมันก็จะเป็นแสงเงาที่เป็นระนาบแบนๆดังการที่เราเพิ่ม texture บ้างเป็นบางจุดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ขึ้นแล้วก็ปล่อยให้น้ำมันซึมไม่ต้องดูแลมากนะครับมันจะมีโซนที่เราต้องกวาดโซนที่เราไม่ต้องกวาดผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์กว่าครับคือผมเป็นคนชอบภูเขาเวลามาเห็นหินภูเขากองๆแบบนี้คือมันดึงความรู้สึกของตัวเองที่อยากจะไปเที่ยวอ่ะมันคิดถึงธรรมชาติใช่ครับผมคือมันควรจะอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติถ้าทุกอย่างเป็นแมนเมดหมดผมรู้สึกว่ามันแบนไปครับแล้วอันนี้เหมือนกับการเอาหินมาโยนๆไว้ซึ่งพอเอามาโยนๆไว้มันดันสวยซะงั้นมันมีเงามันมี texture ครับแล้วก็ทุกคนครับพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้มีแต่หินนะที่เป็นธรรมชาติอยากให้ดูทางเดินเนี่ย
ที่เราเดินเหยียบๆอ่ะทุกที่ส่วนใหญ่อาจจะใช้เป็นไม้เทียมอ่ะแต่เนี่ยคุณป๊อกเลือกใช้วัสดุเป็นไม้จริงแบบหนาๆปึกๆเลยครับเวลาเดินแล้วมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับมันไม่ปลอมอ่ะเพราะว่าหินด้านข้างนี่เป็นหินธรรมชาติแท้ๆข้างบนที่เราเหยียบอยู่ก็เป็นไม้แท้ๆพื้นที่นั่งด้านบนนี่ก็จะเป็นหินทุบๆๆๆที่เอามาวางเรียงกันซึ่งอันนี้โดยปกติทั่วไปอ่ะเขาจะไม่ท็อปด้านบนหรอกนะด้านบนเนี่ยเขาจะไม่ท็อปเขาจะปล่อยเป็นหินก้อนๆแต่นี่ก็เช่นเคยครับคือเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้งานของเจ้าของบ้านใช่ครับซึ่งอยากจะให้มีพื้นที่นั่งเล่นกระจายกันเยอะๆครับถ้าเกิดว่าเราไม่ท็อปหินด้านบนไว้แบบนี้เวลานั่งก็จะนั่งไม่สบายนั่งไม่สบายกางเกงจะเปื้อนคุณป๊อกครับครับมีคำถามอยากจะถามนิดนึง คือเราจะเห็นในซีนอื่นๆของบ้านหลังนี้ครับต้นไม้ที่เราเลือกเป็นต้นใหญ่ๆสูงๆโปร่งๆครับทำไมตรงนี้ถึงเลือกใช้ไม้ที่มันเตี้ยแบบประเภทแบบเวลาเดินผ่านแล้วมันก็รู้สึกว่ามันจะชนหัวด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าห้องข้างในนี้เป็นห้องจิมนะครับครับแล้วก็เวลาที่จิมมองออกมาเนี่ยผมไม่อยากให้มันเห็นวิวเดียวกันไปหมดถ้าต้นไม้มันสูงเนี่ยเราก็จะเห็นได้สนามกอล์ฟครับแล้วก็คุณภาพของแสงก็มันก็จะเท่ากันครับเราก็เลยอยากให้โซนนี้มันเป็นเหมือนโซนที่ออกกำลังกายเสร็จเนี่ยโอนเนอร์เนี่ยออกมานั่งพักใต้ศาลาแต่ศาลาของเราเนี่ยหลังคาของศาลาเราคือใบไม้ก็เลยอยากกดคาโนปี้ให้ต่ำนิดนึงเป็นซีลิ่งที่มันไม่สูงมากครับแล้วเวลามองมามันจะได้เห็นสีเขียวเต็มๆนะอ๋อครับทุกคนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่พูดกันเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของการจัดฟังก์ชันแสงครับเพราะว่าต้นมันขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ที่เราเลือกใช้ด้วยอย่างต้นไม้ที่ชนิดที่เลือกใช้เนี่ยอันนี้คือน้ำเต้าต้นครับซึ่งใบของเขาอ่ะมันจะบางๆเนาะสีก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆสดชื่นค่ะแล้วพุ่มเวลาเรือนพุ่มเนี่ยมันจะไม่ได้สูงโปร่งขึ้นไปมากแต่จริงๆจะเลือกต้นใหญ่ก็ได้ใช่ใช่แล้วเวลาแสงมันทอดมามันจะผ่านใบใช่ครับแสงมันจะกลายเป็นแสงที่ถูกกรองแล้วใช่ใช่ครับเท็กซ์เจอร์และอารมณ์มันก็จะเป็นเขียวนวลๆนิดนึงใช่ใช่ซึ่งก็จะได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงใช่ครับผมเป็นการเล่นกับแสงใช่แล้วนั่งใต้ศาลาที่มันมีหลังคาเลเยอร์เดียวเราจะร้อนนะครับครับผมแต่พอมันเป็นเลเยอร์ของใบไม้เยอะๆเนี่ยมันไม่ร้อนกันไม่ร้อนเลยใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่สดชื่นใช่แถมมีเพิ่มพื้นที่ของตัวน้ำเข้ามาเพื่อช่วยลดอุณหภูมิแล้วก็ต่อโยงพื้นที่ที่เป็นคลองด้านนอกใช่ครับผมครับทั้งหมดติดบ้านเนี่ยมันเป็นฮาร์ดสเคปหมดมันจะร้อนการที่มีน้ำมันก็ช่วยทำให้เกิดเท็กเจอร์ต่างๆเกิดรีเฟลคชั่นบางทีนกก็มากินน้ำอ๋อก็จะได้ดึงธรรมชาติเข้ามาในบ้านบ้างใช่ครับผมครับผมคุณป๊อกผมชอบพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เป็นแบบยื่นออกมาแล้วก็ยื่นออกมาถึงในคลองเลยนะเวลาใช่เวลาเรามานั่งเนี่ยเราก็นั่งใต้ร่มไม้แล้วก็มองเห็นพื้นที่ของสนามกอล์ฟเห็นพื้นที่ของคลองเป็นพื้นที่ธรรมชาติมีนกมีปลาอะไรต่างๆให้ดูแล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่นั่งได้จริงๆจังด้วยครับครับอันนี้คือคุณป๊อกตั้งใจออกแบบพื้นที่ตรงนี้มาให้ใช้ทำอะไรครับเพราะว่าเวลาที่เรามองจากบ้านออกมาทางเดียวเนี่ยเราจะเห็นได้สนามกอล์ฟแต่ฝั่งนั้นมันมีธรรมชาติของที่ดินที่มันยังไม่มีการ develop ครับซึ่งผมก็อยากมองตรงนั้นด้วยครับและโอนเนอร์แกก็ขอยื่นมันนิดหน่อยแต่เนื่องจากมันไม่ใช่โครงการสาธารณะมันเป็นโครงการสนามกอล์ฟเนี่ยก็ไปต่อรองกับทางสนามกอล์ฟได้เขาก็อนุญาตให้ยื่นเข้ามาแต่ว่าโครงสร้างจะอยู่ข้างในแทนครับผมตัวนี้ยื่นออกมาเยอะไหมครับจากประมาณเมตรนิดๆเองครับเมตรห้าสิบอ๋อก็ไม่ได้เยอะมากแต่อารมณ์ของมันเนี่ยมันเหมือนกับการชูตติ้งเหมือนกับเป็นสะพานยื่นออกมาใช่เหมือนท่าเรือซึ่งตรงนี้มันเป็นเด็กที่ทำจากไม้อีกละเป็นไม้จริงแล้วความหนามันอย่างนี้เลยอ่ะ คือเวลาใช้ไม้จริงแล้วหนาๆเนี่ยอารมณ์เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้มาขัดไม้ให้มันดูเนียบนะครับนี่เวลาผ่านไปเกือบ10ปีไม้มันยังดูเรียบกริบเหมือนเดิมซึ่งอันนี้เวลาเราไปเลือกทำเองแล้วเราจ่ายเงินเองเป็นบ้านของเราเราอยากจะได้เท็กซ์เจอร์ที่มันเป็นธรรมชาติจริงก็แนะนำได้คือใช้ไม้จริงได้ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แล้วจะต้องใช้ไม้เทียมหมดแต่ต้องเลือกที่มันหนาๆหน่อยต้องเลือกที่หนาต้องเลือกที่แห้งมาตั้งแต่แรกครับคุณโอเดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮไลท์ของบ้านดีนะครับโอ้ครับเป็นโซนที่โอนเนอร์แกชอบมากครับผมนะครับเป็นเอาท์ดอร์ไดนิ่งครับครับผมแปลว่าพื้นที่กินข้าวนอกบ้านใช่ครับอ๋อครับผมนี่ครับมาถึงแล้วก็คือช่วงที่อากาศดีๆไม่ร้อนมากเนี่ยครับผมเด็กก็จะมานั่งตรงนี้ฝนไม่ตกครับแล้วเราก็เลือกใช้ต้นไม้ที่หายากมากก็คือต้นมั่งมีครับ8ต้นที่ไปคัดมาทีละต้นเลยครับครับนั้นผู้รับเหมาคือคุณลุงเนี่ย
แกช่วยไปหามาแล้วได้เป็นต้นที่มหัศจรรย์มากครับคือต้น2คนโอบอย่างนี้เลยใช่ครับคือต้นใหญ่ๆมากเฉพาะโคนนี่ก็ใหญ่มากที่มันมหัศจรรย์ก็คือตัวรากมันครับครับคือปกติต้นมั่งมีที่เราใช้กันนะครับเราก็ไม่ค่อยใช้ไม้โชว์รากอืมเพราะว่ามันไม่ได้มีรากใหญ่ขนาดที่จะมาโชว์ได้เราก็จะใช้เป็นต้นมั่งมีฟอร์มสวยๆกันใช่ครับแต่ว่าที่นี่จะเป็นต้นมั่งมีที่โคนและตุ้มใหญ่มากใช่ครับคือพอเอามาวางแล้วทำไมมันถึงได้ซีนแบบนี้ครับคุณบอกเพราะว่าอันนี้ที่สำคัญมันคือความลักชัวรี่ของเราเนี่ยมันไม่ได้ลักชัวรี่ที่แมทเทียลแต่ว่าเป็นลักชัวรี่ของระยะครับเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงต้นมั่งมีแต่ละต้นเนี่ยมันต้องใหญ่แค่ไหนทรงคุ้มใหญ่แค่ไหนแล้วพอมาวางเอาท์ดอร์ดิเนียเนี่ยใช้ที่นั่งทั้งต้องมีทางเดินรอบสำหรับพนักงานคอยเสิร์ฟเพื่อนฝูงก็เดินคุยกันได้อีกยังถ้ามันพื้นที่มันแคบมากเนี่ยมันก็จะไม่ได้เอฟเฟกต์อย่างนี้ครับผมคุณป๊อกครับครับพอถึงตรงนี้ผมเริ่มเข้าใจสิ่งที่คุณป๊อกพูดแล้วที่บอกว่าสวนที่นี่มันใหญ่แล้วเจ้าของชอบมีเพื่อนมาหลายๆปาร์ตี้สวนก็เลยถูกแบ่งออกมาเป็นเซกชันมีเซกชันที่เป็นสนามหญ้ารับรองแขกเป็น100คนครับมีเซกชันที่แบบไพรเวทนั่งเล่นใต้ต้นไม้ได้ครับแล้วก็มีเซกชันแบบนี้ที่มานั่งกินข้าวซึ่งมีสมาชิกนั่งกินข้าวประมาณ10คนอะไรพวกนี้ได้ก็วางโต๊ะกลางไว้แบบนี้แล้วก็นั่งใต้ร่มไม้แบบนี้ครับเห็นวิวสนามกอล์ฟอยู่ข้างๆดีมากครับซึ่งทุกคนครับต้องบอกทุกคนก่อนว่าต้นไม้ที่เอามาวางอ่ะในวันแรกกับวันนี้มันไม่เหมือนกันหรอกครับในวันแรกเนี่ยเขาตัดแต่งอะไรมาแทบจะเรียกว่าโปร่งๆเลยซึ่งกว่าที่เขาจะฟูให้ร่มเงาแบบนี้มันก็ต้องใช้ระยะเวลาซึ่งอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราต้องรอคอยนะครับใช่ครับแต่ซีนตรงนี้พอทำออกมาแล้วเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนยุโรปจริงๆนะครับใช่ครับก็คือเราอยากให้เป็นเหมือนสไตล์แคลิฟอร์เนียยุโรปสเปนที่เห็นในภาพในหัวมันจะเขาจะใช้ต้นมะกอกต้นออลีฟกันแต่ว่าเมืองไทยอ่ะจะไปฟอสมันก็ไม่ได้แล้วก็อยากให้ไปเป็นเวอร์ชันไทยๆครับผมก็คือโชคดีที่เราได้มั่งมีนี่ที่ฟอร์มใกล้เคียงมากๆครับครับผมซึ่งอันเนี้ยมันต้องเป็นมั่งมีฟอร์มต้นใหญ่ขนาดนี้ด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆในยุคนี้ยุคนี้คงไม่ได้ยุคนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนใช้ครับก็เกินผู้รับเหมาเขาแนะนำเราก็เอ้ยชอบมากๆหลังจากที่ได้ดูครับแต่จริงๆนะต้นไม้ในประเทศไทยที่มีฟอร์มคล้ายๆต้นมะกอกมันก็ยังพอมีนะถ้าต้นที่มันยังไม่แพงมากก็เราไปเจอเราอาจจะเลือกชนิดแบบนั้นก็ได้ใช่ครับไม่จำเป็นต้องก๊อปปี้ต้นมั่งมีแบบที่นี่ไม่จำเป็นซึ่งมันก็จะหาได้ยากครับไม่ได้แล้วครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณต๊อกมากเลยนะครับที่อุตส่าห์สละเวลาพาพวกเรามาดูสวนของบ้านที่มันพิเศษมากๆแบบนี้ระหว่างว่าโอกาสหน้าจะมีโอกาสได้ไปดูสวนที่อื่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณต๊อกมากครับยินดีครับขอบคุณมากครับทุกคนครับนี่ก็จะเป็นสวนของบ้านที่ทางคุณป๊อกจากทรอปนะครับเป็นคนออกแบบไว้เป็นบ้านหลังแรกที่จะทำซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าโหยสวนใหญ่ขนาดนี้ฉันดูไปฉันก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาทำสวนลักษณะแบบนี้หรอกจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ดูเป็นไอเดียในบางจุดที่เราสามารถที่เอาไว้ที่บ้านของเราได้อย่างเช่นพื้นที่ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่มันไม่ได้ใช้พื้นที่สเปซเยอะนะครับแล้วพื้นที่สวนลักษณะแบบนี้มันดูแลง่ายเอามากๆพื้นเนี่ยเป็นพื้นโรยกลวดธรรมดาซึ่งตัวนี้ถ้าเราปูแผ่นจีโอเทคไทล์แล้วทรีตพื้นดีๆเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะมีวัชพืชหรือหญ้ามาขึ้นให้เราจัดการในขณะที่ต้นไม้ถ้าเรากัดฟันเลือกต้นไม้ที่มันเชฟสวยๆใหญ่ๆปลูกเรียงเอาไว้แบบนี้มีพื้นที่นั่งเล่นใต้ร่มไม้แบบนี้มันจะเป็นสวนที่ให้คุณค่าในระยะยาวมากคือยิ่งเวลาผ่านไปต้นไม้ยิ่งฟูสวยสมบูรณ์สวนแห่งนี้มันจะยิ่งสวยสมบูรณ์เป็นเงาตามตัวเราไม่จำเป็นต้องทำสวนที่มีสนามหญ้ามีต้นไม้พุ่มตามแบบบ้านมาตรฐานทั่วไปที่เขานิยมทำกันก็ได้ครับสวนของเราเนี่ยเราควรจะเลือกตามความชอบและความพึงพอใจและการใช้งานจริงของเรามากกว่าครับและนี่ก็คือรายการสวนสนาม by Mr. O นะครับถ้าไม่อยากพลาดชมรายการในตอนถัดไปหรืออยากจะติดตามรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปกด Subscribe ในช่อง YouTube Channel Mr. O ได้นะครับหรือจะติดตามผ่าน Facebook Fanpage Mr. O ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ